Welcome to my home เป็นยุคที่ยังบูลลี่อยู่พอเจอมันก็พูดเลยต่อหน้าเขียนเปลือกตาขี่ควายป่วยมีอาการแพนิครู้สึกว่าคนจะด่าตัวเองตลอดเวลาได้ยินเสียงควายซุบซิบก็ได้ยินเป็นด่าทำไมเลือกฉันเป็นใน MV วะ เดี๋ยวจบนี่คือเรื่องปกติของการออกกองค่ะไม่ว่าจะไปบ้านไหนหลังข้างๆจะเจียเล็ก การที่มาหลังนี้เนี่ยเพราะว่าวาระพิเศษของเหล่าประชาชนคนไทยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นใกล้จะครบรอบ20ปีของ MV เลี้ยงทรงให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเวลคัมทูมายโฮมรอแป๊บหนึ่งร้อนเปลี่ยนร้อนเปลี่ยนร้อนเปลี่ยนมากเลยคือชอบการเล่นใหญ่ของเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนคือร้อนมากนะคือร้อนมากใช่มันหน้าร้อนด้วยดีต้อนรับนะครับไม่ค่อยปกติไม่ค่อยมีใครมาบ้านนะก็ผิดพลาดประการใดต้องขอขมาล่วงหน้าด้วยนะครับไม่ต้องขอขมาก็ได้ค่ะคุณนี่เราไม่ได้เจอกันมานานมากแบบเจอตัวเป็นๆแบบไม่มีเลยปะไม่มีมีเธอเคยไปออกรายการนู่นอาหารแต่เจ๊งไปแล้วไปครับรายการปิดแล้วรายการเลิกแล้วลูกแมวดุนะหมดแล้วเกือบเนี่ยอย่าให้ฝนได้รู้นะถ้าฝนรู้นะไม่รอดแต่เขาคือดูคลิปดีเขาคงรู้อยู่ดีเออว่ะฝนค่ะขอโทษด้วยค่ะคือตอนนี้อยู่ดีนางก็ทิ้งฉันไปขึ้นข้างบนไปเลยเว้ยอุ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 ้ยครบครบโอเคมี2ตัวอ๋อวิ่งวิ่งขึ้นไปคือวิ่งขึ้นไปเช็คคือแบบที่บ้านแพ้ขนไงก็เลยจับโกนหมดเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่ใช่เลยเลือกซื้อพันนี้น้องเจ้าฟีงหรอพักผ่อนพักผ่อนลูกนิดเดียวเมื่อกี้นิดเดียวขอไปเข้าครัวเลยได้ไหมคะเอาครัวหรือเอาตู้เย็นก่อนอ้าวแล้วตู้เย็นไม่อยู่ในครัวไม่ตู้เย็นอยู่ตู้เย็นเคยตั้งคำถามกับตัวเองปะไม่มีมีคนถามคนแรกเลยเนี่ยก็เลยเพิ่งสงสัยเนี่ยทำไมตู้เย็นไม่อยู่ในครัวใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูตู้เย็นไหนดูสิอุ๊ยนี่วะทำไมนี่เลยผิดหลายอย่างอยู่มันใหญ่กว่ารู้อ่ะถึงเห็นว่าเปิดได้แค่นี้เปิดได้แค่นี้เปิดสุดกว่านี้ไม่ได้เราบ้านเขาก็ไม่ได้มีบาร์ให้ไงก็เสื่อมทำบาร์มาติดกับตู้เย็นอย่างนี้ขออนุญาตดูนะคะโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไวน์มากินกันแล้วหนึ่งเราอย่าด่วนเช็คก่อนขอเช็คก่อนก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะไม่ได้ยุ่งเลยไม่รู้เมียมาจัดปะบ้านคุณภรรยาหรือคุณเป็นคนทำอาหารผมทำให้ตัวเองกินได้เท่านั้นแปลว่าอะไรอ่ะเขาไม่กินของผมแต่ว่าลูกกินของแม่ก็คือเราทำเองกินเองอยู่คนเดียวในบ้านเราทำกินคนเดียวทำไมอ่ะเหมือนช่างตัดผมอ่ะรุ่นไม่ถึงของคุณคือจูเนียร์ก็คือต้องกินเองเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่แบบเขาเก่งกว่าและคนละรถมือคนละรถมือดังนั้นตู้เย็นเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นภรรยาที่เป็นคนดูแลใช่นี่เขาก็จะมีการแบ่งไว้อันนี้เป็นชั้นที่เก็บนมแต่ส่วนใหญ่ของคุณก็เครื่องดื่มเยอะเหมือนกันนะอะไรไม่น้ำปลาน้ำใดๆใช่ของผมก็จะเปิดมาหลักๆก็ได้กินอันเนี้ยไข่ดาวตอนเช้าอ๋อฮะซึ่งโจก็บอกเราว่าไม่ค่อยมีอะไรนะไม่มีอะไรจริงๆด้วยไม่มีปูอัดนะมีปูอัดมีช็อกโกแลตแล้วก็ชั้นนี้ก็จะเป็นการเก็บอุปกรณ์ต่างๆแต่มีเนื้อสัตว์อยู่ในช่องฟีนนะเผื่อมีโรคระบาดฮะอย่าถ้าโรคระบาดมันก็ใช้ไฟไม่ได้ครับพี่ไม่แบบโควิดนี้ไงไม่ถึงกับซอมบี้บ้านมีกี่คน4นี่การเตรียมความพร้อมของเขา5ห่อเดย์3เริ่มแดกไอติมกันแล้วไม่เราอวดว่าเจมีเนื้อสัตว์มี5ห่อแต่ไอติมอ่ะแกดูไอติมไอติมเดียวมากทำไมบ้านนี้ไอติมเดียวขนาดนี้ไอติมมีประมาณ8 9นี่กินทุกวันนะยังมีขนาดนี้ก็เนี่ยกินทุกวันกินทุกวันชอบกินไอติมอันนี้ไอติมแท่งหมดไปแล้วเนี่ยจริงๆมีไอติมแท่งด้วยอันนี้ใครเป็นคนทำอ่ะ
การเก็บเนื้อสัตว์แบบนี้ภรรยาครับเขาเอาออกมาจากที่ซื้อจากห้างแล้วก็มาแยกๆอันนี้คือหน้าตาอย่างเงี้ยก็คือผมอันนี้ของผมเนี่ยจำได้ใช่เนี่ยมันกันอะไรได้เนี่ยแม่งอากาศเข้าหมดแล้วไม่แต่เราจะบอกว่ากระบวนการที่ฝนทำอ่ะถูกต้องเลยนะเพราะว่าการจะเก็บเนื้อสัตว์อะหลังจากที่ซื้อมาปุ๊บแยกเป็นพอร์ชั่นสำหรับการใช้เลยแล้วหลังจากนั้นอะเวลาเราจะใช้อะเราก็แค่ default แค่เฉพาะอันนั้นว่าถ้าแกเก็บเป็นแบบใหญ่ๆเยอะๆอะแล้วมันทำไมเวลาแกเอาไปทำละลายอะแกก็ต้องทำทั้งหมดถูกป่ะแล้วพอจะเอากลับมาแช่อะมันก็จะเสียมันจะเสียตบมือให้ภรรยาค่ะอันนี้คือเอาออกมาคือจะทำเหรอไม่ทำแค่เอามายกตัวอย่างแต่มันมีวิธีการด้วยแกต้องเอาทัพเบอร์แวร์อันเล็กอะแล้วใส่ทัพเบอร์แวร์มันจะสามารถรียูสได้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาวางเป็นสแต็กอะมันก็จะช่วยทำให้แบบเราเพิ่มพื้นที่การเก็บได้ด้วยขยะก็จะลดลงใส่พลาสติกไปเลยกล่องใส่กล่องทัพเบอร์แวร์ไปเลยเรียกผิดเรียกผิดเลยนะดีเมื่อกี้มีฟีดภาพจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันขอจัดตู้เย็นให้ด้วยอ่ะได้ครับการจัดตู้เย็นเราแยกประเภทให้มันเป็นสัดเป็นส่วนอ่ะมันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าของที่เรามีคืออะไรเวลาซื้อจะซื้อไม่ซ้ำมันจะทำให้ของที่หมดอายุอ่ะไม่ตายคาตู้เย็นใครซื้อตู้เย็นเรียกติดต่อไปเลยนะ A few moments later. ดูหนึ่งสองสามตื่นนี่นะคะจะเป็นชั้นเก็บน้ำแข็งอันนี้จะเป็นเก็บไอศครีมทั้งหมดอุ้ยมีที่เหลือแบบแมวเข้าไปนอนได้เลยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็อันนี้เป็นสุราที่เก็บไว้ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติคุณมีเนื้อสัตว์เยอะกว่านี้แล้วคุณใส่ทัพเบอร์แวร์คุณโยกมาฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็เอาแผ่นเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้เก่งดีอยู่ดีๆตู้เย็นก็กว้างไปทำอาหารเดี๋ยวคุณฉันต้องใช้ของวัตถุดิบของคุณอ๋ออยู่ดีทำเปล่าๆไม่ได้ลกนี่มีอะไรทำได้มีของที่คุณชอบที่สุดและคนกินทุกวันอ๋อนี่เหรอไม่ใช่เบชเลยน้ำเปล่าเหรอเมื่อกี้พูดเองวายเหรอมีเยอะเต็มตู้เย็นเลยไอติมเหรอเอาไอติมมาทำอ๋อเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะอะไรจะเลือกรถไหมให้คุณเลือกพี่ตาชิโร่เอาละอ่ะมาอุ้ยเปิดได้ด้วยเอ้ามีการแอบกินไปแล้วมีโดนจกไปแล้วไม่เป็นไรได้ได้ใช้อันนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้เห็นป่าวว่ามันมีแบบฟรีเปิร์นไปแล้วด้วยอ่ะไอติมอ่ะมันเป็นตัวที่เก็บยากนะเพราะว่าถ้าสมมติเก็บไม่ดีอ่ะรสชาติมันจะเปลี่ยนเท็กเจอร์มันจะเปลี่ยนซึ่งแบบนี้มีโอกาสเปลี่ยนแต่ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องโยนทิ้งคำไม่ฉันจะเอามาทำเป็นอาหารใหม่เป็นเมนูใหม่ที่ทำให้เจ้าไอศครีมเปียชิโออร่อยขึ้นอยากรู้แล้วไปอ่ะระหว่างรอไอติมละลายเรามานั่งคุยรำลึกความหลังกันดีกว่าบ้านเขาน่ารักมากเลยนะบ้านมีความเป็นเด็กผู้หญิงสูงมากเขาไม่มีผู้ชายอ่ะเราไม่ทะเลาะเนี่ยเราก็คือแบบว่าเป็นบ้านหลังนี้เป็นผู้หญิงไปเลยไม่ต้องมามัวกังวลว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นของฉันตรงนี้ไม่มีไม่ต้องคิดมากเนี่ยอะไรของฉันนะ อะไรอ๋อมีรางวัลเนี่ยอ๋ออุ๊ยอ๋อซ่อนอยู่มุมซ่อนอยู่มุมต่างอ๋อนี่อันใหญ่ๆนี่ของฉันการที่ฉันมาเยือนบ้านเนี้ยฉันบอกทุกคนแล้วว่ามันคือวาระแห่งชาติมิวสิกวิดีโอเพลงเลี้ยงส่งกำลังจะครบรอบ20ปีเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บมันคือตำนานคูณของเมืองไทยคิดดูนะสาวๆในวงการเนี่ยเรียกผมว่าเพื่อนเนี่ยมันน้อยน้ำยากนะแบบวันนี้มาแบบเฮ้ยเพื่อนไม่คุ้นแสดงว่าเขาอยู่มานานนะ นี่เลี้ยงส่งดูภาพเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเพื่อนอย่าขยี้เอาจริงๆหลายคนไม่รู้ว่าฉันขึ้นนางเอกเอ็มวีเลี้ยงส่งนะสวยขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นอีกลุคโจก็จะพูดเสมอเว้ยว่าเวลาใครพูดอะไรแล้วเขาจริงใจแค่ไหนให้ดูที่สายตาเขาสวยขึ้นจริงๆเขามีคาแรคเตอร์มากขึ้นตอนนั้นเขายังเด็กเกินซึ่งอันเนี้ยมีคำถามในใจอยากจะถามมานานมากว่าทำไมเลือกฉันเป็นนางเอ็มวีวะเดี๋ยวจบยังไงทำไมถึงขำเกือบ20ปีไม่เคยรู้เลยนะว่าแบบทำไมถึงได้ไปปรากฏในนั้นจะตอบก็เกรงใจอะไรอ่ะไม่รู้จริงๆทำไมอ่ะไม่ได้เลือกไงอะไรนะผู้กำกับเขาเลือกฉันเป็นแค่นักร้อง
ฉันเชื่อคำตอบเขาได้ไหมเชื่อได้เชื่อได้ของเราคือมีหน้าที่แค่แต่งเพลงหรือแบบมีส่วนร่วมในการทำเพลงเท่านั้นคือ MV ก็คือรู้แค่ว่ากี่โมงแล้วก็มาแต่ว่าเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้แบบเป็นนางเอกที่แบบน่ารักสุดแล้วคนในวงเขาก็แบบตื่นเต้นกันฉันก็สังเกตตามันไปยังตามันแข็งไหมตาเล็กเป็นคนตาเล็กนี่คันต้องใส่แว่นให้เห็นลูกตาแล้วเนี่ยแสดงว่าภูมิกับเป็นคนเลือกภูมิกับเป็นคนเลือกเขาก็มองคาแรคเตอร์จากอะไรก็ไม่รู้ว่าเธอเล่นตอบโจทย์มากอ่ะเขาคงดูแล้วแหละแฟนเก่าพามาเลี้ยงแล้วพาแฟนใหม่มาด้วยแต่ตาเขาอ่ะไอตอนที่เราอยู่บนเวทีอ่ะมันหาคนเล่นแบบนี้ไม่ได้นะนะนั่งแล้วแบบไม่มีบทพูดเข้าใจป่ะแล้วเขาใช้ตาเล่นอ่ะแล้วมันช่วยไงมันช่วยส่งดีมันสื่อสารได้ดีเยี่ยมเยี่ยมชมอะไรก็ระหวาดระแวงไปหมดที่เราจริงๆระแวงไปหมดแล้วว่าสรุปนี่คือแบบฉันเชื่อนางได้ใช่ไหมสรุปว่า MV ที่คุณเล่นอ่ะก็เป็น MV ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตของเราโอ้ยดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นกลายเป็นเพลงแบบพูดเองมันดูแปลกๆนะอ่ะพูดมาเดี๋ยวฉันพูดให้มันเป็นเพลงอมตะมันเป็นเพลงอมตะแต่พูดเองมันแปลกๆอันนี้เดี๋ยวตัดตรงนั้นออกแล้วฉันแต่มันเป็นเพลงอมตะแต่มันเป็นเพลงอมตะแต่มันเป็นเพลงอมตะเพลงอมตะคือข้ามทศวรรษหุ้ยคุณ2ทศวรรษก็ใช่ไงเนี่ยโหน่ากลัวมากเลยอ่ะสมมติลูกเดินลงมาจากชั้นบนบอกป้าป๊าเพื่อนมาเหรอรู้จักกันมานานหรือยังอ่ะ2ทศวรรษเนี่ยเราเคยได้ยินมารู้ความจริงที่ผมไม่รู้เหรอฉันเตี้ยกว่านักร้องเออเมคเซนส์ว่ะไม่เชื่อยืนเขาบอกว่าสาเหตุหลักคือส่วนสูงฉันด้วยแล้วถ้ากลับไปดูที่ MV นะพระเอกใน MV ก็เตี้ยเท่ากันหมดเลยตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะเชื่อดีไหมพอพูดถึงพระเอกปุ๊บแม่งเตี้ยหมดเลยว่ะเตี้ยหมดเลยจริงๆเฮ้ย20ปีแล้วเราไม่สูงขึ้นเลยอ่ะคือจริงเลี้ยงส่งมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนของคุณเลยป่ะเปลี่ยน2อย่างเปลี่ยนอย่างที่1ก็คือมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าชุดแรกเปลี่ยนที่2ก็คือแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนลูกค้าอันนี้ใช้วิจารณญาณนะขึ้นได้เลยนะโจ๊กโซคูหรือวงโซคูไอชุดคนเจียมตัวเนี่ยทาร์เก็ตคือวัยรุ่นผู้หญิงก็คือตอนนี้มันไม่ใช่เลี้ยงส่งอ่ะใช่มันไม่ใช่ล็อกมันไม่ใช่แว่นดำเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่แบบเด็กผู้หญิงม.ปลายวิ่งไล่ตามมันเป็นสาวกรีดแล้วพอเลี้ยงส่งมันดังขึ้นแต่มันดังขึ้นแล้วสาวไม่กรีดเนี่ยมันมีแบบว่าข้อแลกเปลี่ยนกับซาตานอะซึ่งทำไมลักษณะดูพูดเหมือนมีปมก็คือดังขึ้นมีงานจ้างเยอะขึ้นแต่ว่าสาวๆมันเริ่มลดลงชีวิตก็กลายเป็นผู้นำของชาวร็อกต่างจังหวัดแล้วมันเป็นทางเลี้ยวที่แบบไม่มีตรงกลางคือคุณเป็นป๊อปร็อกหรือคุณเป็นไทยร็อกพอเราเลี้ยวขวาปุ๊บมันต้องไปเลยมันเอาหมดไม่ได้แต่เขาบอกว่าจุดเปลี่ยนนี้นอกจากทำให้คุณดังขึ้นแต่มันก็กลายเป็นบาดแผลในใจคุณด้วยถูกไหมหนึ่งในองค์ประกอบละกันเป็นยุคที่ยังบูลลี่อยู่สมัยที่เราเรียนหนังสือแล้วไอ้เตี้ยไอ้อ้วนไอ้สิวอ๋อเป็นยุคที่การบูลลี่เป็นเรื่องปกติใช่แล้วดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาจะไม่เล่นตลกไม่งั้นมันจะโดนบูลลี่เฮ้ยนักร้องอะไรเล่นตลกแบบเขียนเปลือกตาขี่ควายมีน้ำตาพุ่งพอเจอมันก็พูดเลยต่อหน้าเซียวหรือแสดงออกอาการไม่ชอบว่าเอ้ยวงนี้อีนะ มันซับซ้อนซึ่งคนชอบมากๆอยู่ก็ยังเยอะอยู่แล้วคนที่รู้สึกต่อต้านก็ไม่น้อยแสดงว่ากลุ่มคนถึงมันจะดังขึ้นก็จริงแต่มันถูกแยกมาเป็นสองฝั่งนี่หรอมันมีทั้งชอบและมีทั้งเกลียดแล้วมันบูลลี่กันยังไงต่อหน้าเลยแสดงออกเลยว่าแบบหัวเราะแล้วไม่คิดจะขอถ่ายรูปอ่ะ มันเป็นหัวเราะแบบแล้วก็แบบไม่ได้ชอบใช้คำง่ายว่าเหยียดอย่างเงี้ยหรอเหยียดก็เราย่อๆก็คือป่วยในที่นี้คือมีอาการแพนิคว่าแบบรู้สึกว่าคนจะด่าตัวเองตลอดเวลามีครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะยังขับรถยนต์ไม่เป็นน่ะภรรยาท้องแก่อยู่อยากกินร้านนมขับมอเตอร์ไซค์ไปพุทธมณฑลสาย4อันตรายมากไปเจอถึงร้านนมแล้วเห็นวัยรุ่นนั่งอยู่ 3-4 โต๊ะกับเมียไม่ได้กินจริงป่ะเนี่ยพอรู้สึกว่าเขาจะด่าตอนนั้นไม่รู้ป่วยตอนนั้นกลัวไปหมดพอย้อนกลับไปจำเรื่องราวเหล่านั้นนะเฮ้ยกูป่วยนี่อันนั้นคือป่วยเลยนี่ว่าแต่ตอนคนป่วยมันไม่รู้ว่าป่วยคนป่วยมันก็เซฟตัวเองเดี๋ยวป้องกันพอเราหายดีแล้วอะเรานึกภาพย้อนกลับไปแบบโหกูหนักนะเนี่ยหนักแบบว่าได้ยินเสียงใครซุบๆก็ได้ยินเป็นด่าออกจากบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบต้องอยู่แบบหลบคนอะไรเงี้ยนั่นคืออัลบั้มที่เท่าไหร่อะ4
คำนี้อยากรู้ที่มาที่ไปบระเจ้าโจ๊กเปลี่ยนบระเจ้าโจ๊กก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันนี้วัคซีนเลยอ่ะแก้ป่วยวันตรงนั้นเลยตอนที่กำลังแย่แบบคือคนที่มันสร้างวัคซีนตัวเนี้ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หวังดีต่อฉันสร้างคำว่าพระเจ้าขึ้นมาอําเอาสนุกเขาอะก็คือว่าอยากกลับไหว้โหวงนี้เนี่ยคือแบบเหนือกว่าทุกวงในประเทศไทยไม่ใช่นักร้องแล้วคือเป็นเทพแต่ซึ่งจริงๆในทางเดียวกันอะคุณเพิ่งว่าผมเสี่ยวคุณเพิ่งว่าผมแบบบ้านนอกการที่มากราบไหว้แบบเทพมันไม่จริงอยู่แล้ว มันคือการประชดว่าแบบโอ้ยถ้าเจอเนี่ยต้องไหว้นะเอารูปเนี่ยมาจุดธูปคือแบบว่าร้อยอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนที่ไม่เกลียดมันก็เยอะไงพอมันเขาไม่เห็นนะเขาก็นึกว่าอันนี้คือโพซิทีฟเขาก็แบบว่าไหว้กันใหญ่เขาก็ไหว้กันใหญ่เลยทีนี้ก็กลายเป็นไอ้พวกที่มันทำอะไรมันก็ผิดแผนว่ะฆ่ากลายเป็นสร้างกลายเป็นสร้างทีนี้วงการโซเชียลสนุกกันมากกับการบูชาบาเจ้าโจ๊กแล้วพอมาเจอตัวจริงอ่ะทุกคนก็กลายเป็นจะต้องถ่ายให้ได้เพื่อที่จะเอาไปโพสต์ว่าให้จับหัวกราบลงตรงพื้นโค้งลงมาเราก็บอกอย่าพี่ขอหรืออย่างน้อยๆก็ต้องแบบก้มแล้วก็ให้จับเงี้ยอย่างเงี้ยจากคนที่แบบซึมเศร้าอ่ะก็เริ่มแบบเฮ้ยมันเข้ามามันไม่ได้ร้อนนี่มันเกิดการบ้าเจ้ามันกลายเป็นโพซิทีฟเฉยเลยใช่ตอนนั้นก็เริ่มมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาจุติเนาะบ้าเจ้าจุติขึ้นมาจริงๆจนทุกวันนี้บางคนก็ยังเรียกอยู่คือเลี้ยงส่งเริ่มมีคนเกลียดละแต่คนชอบมันมากมันมหาศาลกว่าแล้วกราฟมันค่อยๆสะเงาะสะแงะลงมาเรื่อยๆแบบคนมันเริ่มรู้สึกแปลกกับวงเราขึ้นเรื่อยๆเราแบบไม่ได้แข็งแรงพอที่จะแบบว่าชัดเจนว่าเราคืออะไรเหมือนกันเกิดปฏิกิริยาไม่ดีต่อกันแฟนเพลงและศิลปินก็ลากมาจนวงแตกวงแตกเพราะคุณประกาศว่าคุณจะยุบวงใช่ๆมันแตกข้างในก่อนแล้ว ฉันชอบการที่พอนางพูดคำนี้จบปุ๊บ นางหันไปรีเช็คน้องนายตากล้องทันทีแล้วก็ขำก็ดูว่ามันจะแปลกไหมมันแปลกจริงว่ะคำนี้จริงๆอ่ะมันมีความแตกหลาวมันมีความแตกหลาวก่อนที่จะยุบอยู่แล้วคือมันเสื่อมความนิยมในตัวเองก่อนที่จะยุบเพราะว่ามันมีนักร้อง2คนเข้ามาก็คอนฟิวไปหมดไม่มีใครผิดแต่ว่ามันกลายเป็นวงที่วงอะไรกันแน่อัตราจ้างก็เริ่มชัดเจนว่าแบบต่ำลงหมดเวลาแล้ววะแต่ว่าส่วนนึงเป็นครอบครัวได้ปะอ๋อครอบครัวส่วนใหญ่ยี่หวาเนี่ยมีตั้งแต่ตั้งท้องจนคลอดออกมาเนี่ยดูแลไม่ได้เลยเราควบคุมตารางงานไม่ได้เขาให้ไป10วันก็ต้องไป10วันจนที่กลับมาอีกทีนึงลูกมันตัวใหญ่ขึ้นเราก็แบบไม่สนิทกับเราหรืออะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าสงสารภรรยาที่แบบว่าเลือกผัวผิดอะไรเงี้ยคุณตาคุณรู้สึกนั้นเลยเหรอเออรู้สึกว่าต่อให้เขาไปมีสามีรวยหรือจนก็แล้วแต่อันนี้เป็นอันที่เขาหยิบผิดที่สุดเพราะว่ามีเหมือนไม่มีเรารู้สึกว่าวงเราอะทำต่อไปก็เหมือนแบบแพกำลังจะแตกอะแล้วก็ครอบครัวเราก็เป็นอีกแพนึงถ้าเราไม่ได้เลือกยุบวงวันนั้นนะวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยเว้ยเลือกครอบครัวแล้วก็โดยที่ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรกินด้วยนะบอกสมาชิกในวงว่าให้ทุกคนเตรียมตัวอีก2ปีจะไม่มีวงเราทุกคนก็รับรู้แต่ก็คงไม่มีใครโอเคหรอกพอตอนใกล้ยุบปุ๊บมีพี่เมธมาชวนไปเล่นหนังเรื่อง ATM แล้วเสือกเวิร์ก เสือกดังเสร็จปุ๊บคนบางกลุ่มจำภาพก็คือว่าอ๋อเขาเล่นหนังแล้วเขาก็ยุบไปทางการแสดงแล้วงั้นไม่เป็นศิลปินแล้วใช่แต่จริงๆอะรอไปตายเอาดาบหน้าคือตอนนั้นไม่รู้เลยไม่รู้ก็รู้สึกว่าคนชอบขึ้นคนมาคนเข้ามาด้วยความรักคนเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยการล้อการอะไรเงี้ยมันค่อยๆลดลงไปมันไม่หายหมดในทีเดียวเพราะว่าความเป็นโซคูมันก็ฝังรากลึกเหลือเกินเนาะใช้เวลานานมากนะกว่าจะถึงวันนี้ที่มันโคตรแฮปปี้ที่ชีวิตเรารู้สึกแบบว่าสมบูรณ์แบบเวลาที่เราไปไหนเราเจอใครเรามีความสุขแต่จุดเปลี่ยนที่3จริงๆของคุณอะใช่อยู่ที่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ป่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเราเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างวาไรตี้เขาเห็นแล้วเขายิ้มอ่ะแต่ก่อนนั้นน่ะเราไม่ยอมรับเราไม่อยากเป็นตลกด้วยซ้ำเพราะเรามีแผลไงจนพอมันหายแล้วอ่ะเราไม่รู้สึกเจ็บปวดกับคำนี้ร้องเพลงเขาฟังก็ได้เห็นแล้วเขาอยากเข้ามาขอถ่ายรูปเพราะว่าเราอ่ะจะไม่ยิงใส่เขาเขาจะแบบแซวเราได้เวลาที่เราโพสต์ภาพลงโซเชียลจะมีคนมาลุมด่าเราแบบเป็นเพื่อนเราเป็นอีกคนแล้วเราเกิดใหม่จริงๆเราเกิดใหม่จริงว่าเราเป็นคนที่โผล่ไปปุ๊บคนอยากจะมีความสุขกับเราอะไรทำให้สะเก็ดแผลนั้นมันหายไปเคยถามตัวเองปะความสุขความสุขจากไหนความรักจาก
คนแฟนเพลงแฟนคลับมันสัมผัสได้เรามีความสุขที่เราเล่นโซเชียลเรามีความสุขที่เราเดินออกไปตามที่สาธารณะแล้วมีแต่คนเจอเราแล้วดีใจมันก็หายไม่รู้เมื่อไหร่แค่ฟังแกแบบเนี้ยฉันก็มีความสุขแล้วหรือวะจริงฮะเพื่อน20ปีโอ้โหเพื่อน20ปี2ทศวรรษทุกคนลืมไอติมของเราไปหรือยังนี่วัตถุดิบทั้งหมดทายถูกไหมว่าจะทำเมนูอะไรเราจะเอาไอศกรีมมาทำเป็นแพนเค้กค่ะเฮ้ย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 พี่ใหญ่อะไรขนาดนั้นอ่ะโอเคเฮ้ยยังมีอีกที่บ้านมั้งอ่ะยืมมาดิเดี๋ยวทอดให้แม่มาจากต่างจังหวัดมันจะเหมาะเลยแกมาดูทีวีไปทำอาหารไปมันจะไม่มีสมาธินะลูกแม่เคี้ยวไปทีวีไม่ได้บุ๊กไม่ได้บุ๊กเริ่มจากเอาไอติมมาตั้งให้ละลายใส่แป้งแพนเค้กมิกซ์ไข่ไก่ผสมให้เข้ากันให้เนื้อหนืดประมาณนี้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ใช้กระทะเทฟลอนตั้งไฟอ่อนๆเทแผ่นแป้งลงไปอย่าเพิ่งแซรอให้มันสุกก่อนนะทุกคนค่ะถ้าเกิดใช้ข้อมือเนี่ยมันจะองศาไม่เท่ากับใช้ตัวเราทั้งตัวใช้ทั้งตัวไอ้คนเคยบอกว่าเป็นคนตลกมีเมียชอบบอกแต่เมียจะพูดอีกภาษาหนึ่งว่าตลกเหรอตลกเหรอเฮ้ยวีหนูยังว่าไม่ได้ใช้จะเก๊กกันเลยตั้งแต่เสร็จก็กลับด้านแล้วก็เอามาวางเป็นชั้นๆราดด้วยซอสโอวัลตินไข่แดงสูตรมากี้เรียบร้อยให้คุณตั้งชื่อหน่อยดิแพนเค้กซอสโอวัลตินไข่สดโอ้ยน่ากลัวมันต้องมีนี่อะไรเลี้ยงส่งอะไรหน่อยไหมเออไหนๆครบรอบครบรอบแพนเค้กแอนนิเวอร์แซรี่เลี้ยงส่ง20ปีอะไรอ่ะเลี้ยงส่ง20ปีแพนเค้กนี้อร่อยจังเลี้ยงส่ง20ปีแพนเค้กนี้อร่อยจัง yeah! และนี่นะครับคือแพนเค้กซอสโอวัลตินและไข่แดงที่ผสมกันอย่างเข้มข้นตอนนี้กำลังไหลบ่าลงไปในตัวแป้งแพนเค้กโอ้โหหมดแล้ว 1 2 3แววตาคือเครื่องหมายของความรู้สึกที่มันกำลังเกิดขึ้นในจิตใจของโจโซคูเสร็จมากอร่อยมากไม่มั่วนะที่แต่ไอติมลงไปยังมีกลิ่นถั่วพิสตาชิโอชัดมากโอ้โหแล้วรสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากเกินไปเหมือนที่คนที่ยุคนี้กำลังนิยมกันเนี่ยยอดเยี่ยมเฮ้ยและนี่คือเลี้ยงส่ง20ปีแพนเค้กนี้อร่อยจังเช็คบิลที่ฉันซื้อความอร่อยฉันจะจ่ายเองเฮ้ยโดนลิขสิทธิ์เปล่ายังไม่เคยโดนจับอะไรถ้าโดนคนแรกดีเมื่อกี้เราคุยกันถึงจุดเปลี่ยนผ่านต่างๆมาของแกมาแบบมาถึงจุดณวันนี้แล้วสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้ไหมคุ้มเกินในระหว่างทางที่เลือกครอบครัวแล้วอะมันก็ทะเลาะเยอะเด้อขึ้นลมก็แรงนะยังมีอัตราความเสี่ยงการลงทุนยังมีความเสี่ยงสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็น10ปีแล้วจะจูนกันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแต่งงานกันแล้วคุณยังต้องปรับจูนกันอีกเหรอปรับตอนลูกโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจะเริ่มเห็นความเห็นแก่ตัวของเช่นของผมไม่ช่วยเลี้ยงเท่าไหร่หรือแบบคิดถึงตัวเองมากคิดถึงลูกน้อยเกินไปอะไรมันจะมีตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในระหว่างที่ชีวิตมันยากอ่ะแต่ละคนมันจะแสดงอะไรออกมาที่ไม่เคยเห็นถ้าเกิดว่าความเสียสละมันมากพอมันก็จะรอดมาตอนที่มันยากอ่ะเราคิดอย่างเดียวเลยลูกกับเมียมีความสุขเราไม่ต้องเลือกให้เขาได้ประโยชน์แล้วเราได้ที่หลังสุดแล้วปรากฏว่าเป็นวิธีที่ถูกพอวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาปุ๊บมันคุ้มครอบครัวที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันหรือจะแยกทางกันอ่ะดูคลิปนี้ไว้นะครับว่าให้รอจนลูกโตสักหน่อยเราค่อยตัดสินใจใหม่บางทีอาจจะแค่เหนื่อยแล้วเสียครอบครัวไปเลยดีจังไม่เคยเห็นมุมนี้ของคุณเลยอ่ะมีกล้องอยู่ไงต้องพูดหล่อๆแววตาขอให้ดูแววตาฉัน
อย่างเงี้ยในใจคือหุยเปล่งไปนะรัศมีเปล่งอย่างเงี้ยนะเอ้ยแต่น่ารักน่ารักน่ารักเพราะไม่คิดว่าแกจะมีมุมนี้ไงมีก็มีแล้วยังสามารถใช้คำว่าสมาอยู่ในสมาคมโกเมียได้ไหมคือมันเบื่อแล้วที่จะพูดแบบว่าพูดเพราะว่าเกรงใจครับหรืออะไรเงี้ยกลัวก็คือกลัวแล้วเรานั้นกลัวกลัวก็คือกลัวไม่ใช่ว่ากลัวเพราะอะไรทำไมถึงต้องกลัวอะไรไม่ต้องพูดกลัวหรือไม่กลัวแล้วเรากลัวจะไปซับซ้อนอะไรคนเราถ้าพูดถึงชีวิตคุณอะสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณมีอยู่กี่อย่างก็คงจะเป็นครอบครัวอันดับหนึ่งชื่อเสียงทุกวันนี้เป็นไปเพื่อครอบครัวไม่ได้อยากดังเพื่อดังแต่อยากดังเพื่อมีอะไรมาดูแลครอบครัวครับมันก็กลับมาที่ครอบครัวอีกเนาะใช่ก็คือแบบว่าเป็นหลักรอยยิ้มของตัวเองเป็นรองเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกกับเมียมีความสุขยิ้มได้เราก็สบายไปด้วยแต่ถ้าเรายิ้มคนเดียวมันยิ้มไม่นานหรอกถามเรื่องลูกสาวดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเห็นได้เซ็นสัญญาแล้วใช่ๆๆก็เป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่ามันเซ็นแล้วมันเดี๋ยวนี้มันระบบทีป๊อปเนาะเกิร์ลกรุ๊ปอะไรต่างๆมันจะต้องมีเป็นเทนนี่ทดสอบทุกสัปดาห์ทุกเดือนว่าพัฒนาแค่ไหนถึงจะได้เปลี่ยนสัญญาเป็นศิลปินซึ่งอันเนี้ยเหมือนลูกกำลังเดินตามรอยเราอยู่เลยนะรู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอลูกได้เซ็นสัญญาเหมือนแบบจะไม่มีลมพัดอะไรของตัวเองแล้วเหมือนเราเนี่ยว่าเหมือนรอแชร์ของมันอะอยากแชร์ของลูกมากกว่าแล้วอะแล้วก็มีเวลามีคอมเมนต์คนมาเม้นลูกมันฟินอะเม้นเราไม่เฉยๆอะแต่แบบพอเราไปเม้นบอกว่าโอ้รอเชียร์นะป้ารอเชียร์สมมติโอ้ดี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 ใจมันไปฟูตรงฝั่งนั้นแล้วแล้วมีอะไรอยากบอกลูกไหมในฐานะที่ลูกกำลังจะก้าวเป็นศิลปินเหมือนเราโอเคถึงแม้ลูกจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่เผื่อวันหนึ่งอยู่ไกลกันแล้วดูคลิปนี้ถ้าลูกดูอยู่ก็อยากจะบอกว่าอยากให้มองเห็นคนอื่นเหมือนกับวันที่ยังไม่ได้เป็นศิลปินที่เราอยากเห็นคนมารักเราอยู่หน้าเวทีอะไรเงี้ยหรืออยากให้คนเข้ามาหาเรามาชอบเราอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเป็นแล้วก็อยากให้ดวงตาเรามองเห็นคนอื่นอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่คนอื่นเริ่มมืดลงเริ่มมืดลงดับเหลือแค่ตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกคนที่เขารักคุณเธอเป็นผู้ชายน่ารักมากเลยหรือปะ จริงๆ ทำไมอบอุ่นขนาดนี้อ่ะและนี่แหละค่ะโจ๊กโซคูเลี้ยงส่งให้ความเอ้าไม่ร้องหรอความเศร้าทำเอาเจ็บเช็คบิลที่ฉันซื้อความอร่อยฉันจะจ่ายเองนะจ๊ะเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณที่มาบ้านนะขอบคุณที่เปิดบ้านด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องลูกด้วยนะครับ YouTube บรัทธิดาน่ารักมากติดตามไปค่ะโจ๊กโซคูขอบคุณมากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางไทยซังฟรีนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบาย